าลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับในรายการเรารักอะลุมไนและซอฮาบะห์ประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 11:10 นถึง 12:10 นผมซะกะรียาสุขจันทร์แล้วก็จะมีวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับพี่น้องสลับปรับเปลี่ยนกันไปในแต่ละสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์นี้ก็เช่นเคยครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ต้องมาอัพด้วยนะครับไม่ได้เข้ารายการเพราะว่าไม่สบายนะครับก็ทำเวลาเพิ่งที่จะฟื้นตัวเพิ่งจะหายนิดนึงนะครับครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในประเด็นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันในรายการนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวมาพบกับอาวุโสก่อนประจำวันนี้ในรายการของเรากันก่อนครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับครับผมท่านพี่น้องครับในรายการของเราในวันนี้เนี่ยก็จะมีประเด็นที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่า12อิหมัม12อิหมัมนี่คือใครนะแล้วก็12อิหมัมของชีอะห์เนี่ยหมายถึงอะไรและมีความสำคัญอะไรกับพวกเขาแล้วกับพวกเราล่ะมีความเกี่ยวโยงหรือมีความสำคัญอะไรหรือเปล่านะครับ ซึ่งประเด็นวันนี้เนี่ยเราจะมาไขข้อข้องใจในประเด็นของแนวคิดของชีอะห์ลัทธิ12อิหมัมนะว่าคำว่า12อิหมัมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมาจากไหนมีใครบ้างนะครับและรายละเอียดเหล่านี้เดี๋ยวพี่น้องจะได้รับการให้ข้อมูลอย่างเข้มข้นทีเดียวครับกับอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาในช่วงที่จะให้กับพี่น้องต่อไปนี้แต่ก่อนอื่นที่จะไปเข้าสู่ในเรื่องของเนื้อหาที่จะพูดคุยกันนะครับก็มีงานประชาสัมพันธ์นิดหน่อยใช่ไหมอาจารย์ที่จะเกิดขึ้นที่ดารุลมุตตะกีนในวันที่24ใช่ไหมครับ23ครับแล้ว23นะครับก็เป็นงานอินเสิร์ตภาพขึ้นนะเป็นงานบรรยายนะครับระหว่างที่จะจัดขึ้นที่มัสยิดดารุลมุตตะกีนวันที่53นะครับจัดร่วมกันระหว่างกลุ่มอิกรอมกับสมาพันธ์เครือข่ายผู้รักอะลุมไนและซอฮาบะห์นะครับอาจารย์ช่วยอธิบายขยายความนิดนะครับงานนี้มีอะไรยังไงบ้างครับคืองานของสมาพันธ์เนี่ยเริ่มที่จะดำเนินนะครับหลังจากที่อาจจะชะลออยู่ช่วงหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีทีมงานเยอะขึ้นนะครับก็เริ่มที่จะดำเนินการนะครับหรือว่าให้มีภาษาอาหรับเนี่ยเรียกว่ามีนาชาตมีกระปี้กระเป๋าและแอคทีฟมากขึ้นก็หมายถึงว่าการที่จะให้ความรู้กับท่านพี่น้องโดยเฉพาะเรื่องของการบรรยายนะครับแล้วก็อินชาอัลลอฮ์เรื่องของความรู้ที่เป็นซีดีเป็นตัวอักษรเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อินชาอัลลอฮ์จะค่อยๆทยอยหรือตามมาก็ครั้งนี้นะครับเราจะจัดงานที่กลุ่มอิกรอมนะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นอินเสิร์ตได้เลยนะครับที่เป็นภาพก็จะเป็นกลุ่มอิกรอมนะครับร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายผู้รักอะลุมไบต์และซอฮาบะห์นะครับก็จะจัดการบรรยายนะครับหรือหัวข้อชีอะห์จากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับโดยอาจารย์ไพศาลพรหมยงและก็ผมนะครับในวันเสาร์ที่23เมษายนนะครับก็อีกประมาณสักเดือนนึงโดยประมาณนะครับวันนี้วันที่20วันนี้วันที่27นะครับก็เหลือประมาณสักเดือนหรือเกือบเดือนนะครับก็จะจัดที่มัสยิดดารุลมุตตะกีนหรือเรียกว่าเกาะกลางนะครับอนุท53หลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปนะครับอินชาอัลเลาะห์เราก็จะมาพูดถึงชีอะห์ตั้งแต่ในอดีตนะครับตั้งแต่โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงท่านอุสมานเริ่มกำเนิดก็คงให้ความรู้เป็นพื้นฐานแก่พี่น้องนะครับรายละเอียดเจาะลึกเวลาคงไม่พอแต่ว่าจะไล่ให้พี่น้องได้เห็นภาพว่าชีอะห์จากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขามีอะกีดะห์เขามีความเลวร้ายยังไงเนี่ยจะได้ฉายภาพให้เห็นว่าไอความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต่างๆการล่มสลายของอาณาจักรต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นอาณาจักรอิสลามนะความเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากน้ำมือของชีอะห์ทั้งนั้นเลยหมายถึงว่าชีอะห์นี่มีบทบาทในสร้างความเสียหายกับอันอิสลามคือในประวัติศาสตร์เนี่ยที่เกิดขึ้นในยุคต่างๆที่อาจารย์ได้เกริ่นไว้เนี่ยก็จะได้เห็นภาพกันในวันนั้นว่าตั้งแต่ยุคท่านอุมารยุคท่านอุสมานลงมาถึงจนกระทั่งยุคของท่านซอลาดีนอัยยูบีที่ปราบชีอะห์นะครับแล้วก็มายุคถึงยุคอุสมานียะยุคออตโตมันเนี่ยชีอะห์มีความเกี่ยวข้องอะไรแล้วก็มาถึงปัจจุบันด้วยบ้านเราสังคมตะวันออกกลางที่มีปัญหากันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยว่าชีอะห์เนี่ยมีแผนการอะไรแล้วก็พวกเขาสร้างพยันตรายอะไรให้กับสังคมมุสลิม
นะก็วันที่23 23นะครับก็พี่น้องก็เตรียมตัวแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ที่นั่นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเผื่อพี่น้องจะบริจาคแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าบางอย่างนะครับของมีออกร้านสามารถได้มั้ยฮะอาจารย์ก็ทางกลุ่มอิกรอมนี่ปกติเขามีบรรยายเนี่ยเขาก็มีเลี้ยงอยู่แล้วมีเลี้ยงอยู่แต่ไม่ได้ถึงกับเป็นงานนะแต่ว่าก็เป็นลักษณะการบรรยายวิชาการบรรยายวิชาการแล้วก็เขาก็ปกติเขาก็มีอาหารมีอะไรเลี้ยงอยู่แล้วก็กลุ่มอิกรอมนี่ก็เรียกว่าออกตัวเลยว่าอยากจะช่วยสมาพันธ์แต่ในครั้งนี้เนี่ยเขาก็จะให้สมาพันธ์เนี่ยไปตั้งกล่องรับบริจาคด้วยปกติเนี่ยเขามีบรรยายเนี่ยเขาก็ตั้งกล่องครับคนก็ช่วยเขานะครับเรื่องการบรรยงบรรยายแต่ครั้งนี้เนี่ยกลุ่มอิกรอมได้คุยกันประชุมกันในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่าให้เราตั้งเลยนะครับให้เราตั้งกล่องแล้วก็ขายสินค้าแล้วก็มีที่ว่ามี2ท่านเนี่ยมีอาจารย์ไพศาลแล้วก็มีผมเนี่ยจะให้ความรู้อินชาอัลเลาะห์ก็เชิญชวนพี่น้องเลยนะครับไปร่วมกันศึกษาความรู้ตรงนี้ได้เป็นภูมิคุ้มกันเป็นวัคซีนในการที่จะปกป้องตัวเองแล้วก็ครอบครัวให้พ้นจากอันตรายหรืออากีดะห์ที่สกปรกของชีอะห์ตรงนี้นะครับแล้วก็ความเชื่อแนวทางอะไรต่างๆที่เขามีอันนี้งานนึงที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับเผื่อจะได้เตรียมตัวนั่นเนินครับผมแล้วก็จะมีอันหนึ่งครับคุณซากาเรียคือเรื่องของเชฟดีดอก็ได้แนะนำนะครับว่าให้เราเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์หรือว่าบอกกับพี่น้องว่าเราเนี่ยจะไปให้ความรู้ครับตามสถานที่ต่างๆเดี๋ยวขึ้นเบอร์คุณลิดวานนะครับคุณลิดวานเนี่ยก็จะเป็นรองเลขาธิการนะครับของสมาพันธ์อีกทีนึงก็ดูแล้วน่าจะมีเวลาสะดวกในการรับสายรับอะไรจากพี่น้องหน่อยนะครับเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นให้พี่น้องสามารถที่จะติดต่อกับเบอร์เนี่ยก็คือถ้าพี่น้องที่อยู่ทางใต้กรุงเทพอยากจะให้สมาพันธ์ไปให้ความรู้เรื่องของชีอะห์นะครับอะห์ลุลเบตซอฮาบะห์อันตรายของลัทธิชีอะห์อะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องก็ประสานเข้ามาทางคุณริดวานได้นะครับก็จะเป็นผู้ที่รับสายตรงนี้แล้วก็จะรวบรวมข้อมูลไว้นะครับหรือว่าเราสะดวกตอนไหนหรือว่าพร้อมกันยังไงประชุมกันแล้วก็ในเดือนนี้จะออกไปตรงไหนวันที่เท่าไหร่ยังไงไปให้ความรู้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยพี่ก็เราก็คุยกันนะครับเพราะว่าไปมันก็มีค่าใช้จ่ายมีอะไรต่างๆก็อินชาอัลเลาะห์เราคุยกันหรือพี่น้องจะเป็นเจ้าภาพเลยนะครับก่อนทําโดยละสมมุติว่าพี่น้องทางใต้เป็นเจ้าภาพในการออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับวิทยากรในต่างๆเนี่ยก่อนทําโดยละแต่ถ้าหากว่าพี่น้องจะร่วมกับเราเราก็เดี๋ยวก็ดูความสามารถของเราในบางส่วนเพราะตอนนี้เนี่ยเราก็เอาความสามารถอาจจะยังไม่เคยมากในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเบื้องต้นนะครับทีมงานขึ้นเบอร์คุณลิดวานด้วยนะครับคุณขึ้นไว้สักช่วงนึงนะครับแล้วก็เผื่อพี่น้องจะได้ติดต่อหรือประสานเข้ามาถ้าเป็นพี่น้องทางใต้จะสารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือภาคใต้ตอนบนต่างๆเนี่ยสามารถประสานกับทางสมาพันธ์นะครับทางสมาพันธ์นี่ก็อินชาอัลเลาะห์จะได้จัดหานักวิชาการไปให้ความรู้กับพี่น้องเนี่ยเพราะว่าโรคชีอะห์เนี่ยมันแพร่ขยายแพร่กระจายนะครับทำให้สังคมของเราเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับครับผมก็2เรื่องนะครับที่ประชาสัมพันธ์พี่น้องเอาไว้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่เนื้อหาของวิชาการกันนะก็คือเรื่องที่จะจัดงานวันที่23นี้แล้วก็เรื่องที่เรียกร้องพี่น้องให้รบกวนช่วยเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในพื้นที่ชุมชนของท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของชีอะห์และทางเราเนี่ยจะได้ส่งนักวิชาการผู้รู้เนี่ยไปให้ความรู้ในพื้นที่ของท่านแต่ขอว่าให้ท่านเนี่ยช่วยเป็นเจ้าภาพให้หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านเป็นเจ้าภาพเองนะหลายๆคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันก็จะได้เบาหน่อยนึงนะครับแต่ถ้าให้สมาพันธ์เป็นเจ้าภาพคนเดียวจัดทั่วประเทศเนี่ยก็คงจะไม่ไหวสักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยกับงบประมาณอะไรต่างๆที่ต้องดำเนินการนะครับก็อยากร้องตรงนี้นะครับให้ช่วยกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวทีนี้เป็นมาอย่างไรครับอาจารย์เรื่องของ12อิหม่ามที่เราได้ยินกันคุ้นหูตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเองก็ได้ยินว่าชีอะห์เนี่ยมันมีลัทธิหลายลัทธิหรืออะไรนะเขาเรียกหลายกลุ่มเหลือเกินนะมี12อิหม่ามบ้างมีนั่นหลายกลุ่มเหลือเกินในชีอะห์เนี่ยแล้วตกลงแล้วในชีอะห์ปัจจุบันที่ยังคงหลงเหลืออยู่และขับเคลื่อนอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นอันตรายต่ออะกีดะห์มุสลิมคือชีอะห์กลุ่มไหนที่ได้ยินวันนี้ก็คือว่าเราจะคุยกันประเด็นว่า12อิหม่ามเนี่ยคือใครครับอาจารย์ครับเรื่องของ12อิหม่ามหรืออิหม่าม12ครับนะครับก็ถือว่าเป็นคือชีอะห์เนี่ยมีหลายกลุ่มครับอาจารย์ที่เรียกว่าอิหม่าม12เพราะว่ามีอิหม่าม12คนเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับจะให้ทีมงานได้ขึ้นในเรื่องของชื่อต่างๆที่ชีอะห์เขาอ้างนะครับว่ามี12คนคนะครับคือจริงๆชีอะห์มีหลายกลุ่มนะครับมี
กลุ่มแบบร้ายแรงก็มีเป็นพวกอาลาวียะกลุ่มนุไซริยะอย่างชีอะห์ในซีเรียบาชาร์อัสซัดอาลาวียะนุไซริยะคือกลุ่มพวกนี้ยกถึงอาลีเป็นพระเจ้าครับอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ถือว่าชิริกแน่นอนนะครับยกอาลีเป็นพระเจ้าอันนี้ยังคงมีอาลาวียะยังคงมีอยู่ใช่ไหมอาจารย์มีและทั้งนี้มีเหมือนกันแต่ที่ว่าเป็นแพร่ขยายทั่วโลกแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดคืออิหม่าม12แล้วก็มีฐานอยู่ที่ประเทศอิหร่านนะครับประเทศอิหร่านมีถามว่ากลุ่มเยอะไม่เยอะนะครับยังโอ้โหเยอะเลยพวกกอรอมีต้อพวกบางทีมีในบางรายงานของเขาเนี่ยถึงกับ13อิหม่ามหรือว่ามี5หรือ6อิหม่ามอะไรต่างๆคีราฟในหมู่ของพวกเขาชีอะห์นี่แตกออกเป็น70กว่ากลุ่มบ้างจากในหนังสือของพวกเขาเนี่ยบางเรื่องนี้ก็บอกว่าเป็นร้อยกลุ่มเหมือนกันคือมากมายเลยเพราะแต่ละกลุ่มนี่ก็จะอ้างโดยเฉพาะแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะอ้างอิงถึงอิหม่ามหมายถึงจะมีเขาเรียกอิหม่ามียะที่เขาจะยึดเอาว่าจะเลือกอิหม่ามท่านไหนก็จะเรียกชื่อตัวเองตามนั้นใช่ไหมอาจารย์ก็ตามอิหม่ามอย่างนั้นอิสมาอิลียะกลุ่มอิสมาอิลียะกับเป็นอิสมาอินแต่ว่าสาย12เนี่ยเขาไม่ได้เอาแล้วก็มีเอาสายที่เขาไปทางอิสมาอิลียะอะไรนี่ก็มีนะครับแล้วก็กลุ่มต่างอีกมากมายที่เกิดขึ้นแต่ว่าที่มันเป็นอันตรายที่เราจะเจาะตรงนี้ก็คือเรื่องอิหม่าม12นะครับที่บอกว่าอิหม่าม12นะครับคือใครจริงๆทีมงานไปพิมพ์ใหม่นะเอาที่ส่งไปให้จะถูกต้องกว่านะครับที่ส่งไปให้เลยอันนี้น่ะเป๊ะเลยนะครับไม่ถ้าพร้อมแล้วก็อินเสิร์ตนะครับไม่ใช่อันนี้หมายถึงว่าไม่ต้องไปพิมพ์ใหม่ที่ผมให้ไปบางทีทีมงานอาจจะพิมพ์อาจจะให้นิดนึงก็มีหลายกลุ่มนะครับมีที่บอกว่าเป็นชีอะห์ที่บอกแล้วที่เราจะพูดเนี่ยก็คืออิหม่าม12ก็เลยว่าเอ้ยอิหม่าม12เนี่ยคือใครเคยได้ยินโอ้โหนี่ก็พูดตัวครูเนี่ยพูดกันเยอะเลยว่าอิหม่าม12เนี่ยคือใครอิหม่าม12นี่ก็เขาบอกว่ามี12คนแต่จริงๆที่ถูกสร้างในโลกใบนี้มีแค่11คนคนที่12เนี่ยไม่มีเพราะคนที่12เนี่ยเป็นการอุปโลกนะครับเป็นการอุปโลกจากพวกชีอะห์นี่แหละว่ามีแต่จริงเนี่ยเขาไม่ได้ถูกสร้างในโลกใบนี้ไม่ได้มีในดุนยาแล้วก็ความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องของอิหม่ามนี่เป็นความเชื่อที่อันตรายมากเป็นความเชื่อที่เป็นชีริกสถานะอิหม่ามของที่เขาพูดถึงเนี่ยเหมือนกับอิหม่ามบ้านเราไหมครับเหมือนกับการยึดถือผู้นำบ้านเราหรือเปล่าอาจารย์อิหม่ามของเขาเนี่ยไม่ใช่อิหม่ามเหมือนบ้านเราอย่างนี้นะนำละหมาดอะไรที่เราบอกนะแต่ของเขาเนี่ยระดับเหมือนกับนบีเขาบอกว่าอิหม่ามของพวกเขาเนี่ยประเสริฐกว่าบรรดานบีด้วยซ้ำยกเว้นนบีมุฮัมมัดแต่ในความเป็นจริงอ่ะเขาก็กำลังจะบอกว่านบีอิหม่ามของเขาเนี่ยที่เขากุเรื่องเท็จอ้างถึงเนี่ยนะโดยมีอาลีฮัสซันอุเซนเนี่ยคนต่างเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่อย่างที่เขาอ้างไปบอกว่าเป็นพระเจ้าเป็นอะไรตัวบรรดาอิหม่ามเหล่านี้ไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็ทารุเนี่ยก็ไม่ยอมแน่นอนไปยกเขาเป็นพระเจ้ายกเขาบอกว่ารู้สิ่งลึกลับเนี่ยเขาไม่ยอมแน่นอนอันนี้เขาลูกหลานนบีเขาอยู่ในสายของนบีด้วยเป็นคนที่มีความรู้ก็มีหรือเป็นคนที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยก็มีนะครับฉะนั้นเรื่องของอีมานเนี่ยเขาบอกว่าอินันอีมานมาตะมังซอบุนอิลาฮีกันนูบูวะอันนี้ในหนังสือเขาบอกเลยนะอัสุชีอาวะอุโซลูฮาหนังสือนี่เขาบอกว่าเรื่องของอีมานหรืออีมานเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งจากพระเจ้าเหมือนกับนบีหมายความว่าอันนี้คือความเชื่อในตำราของชีอะห์เลยใช่ไหมใช่ตำชีอะห์เนี่ยมีความเชื่อและได้บอกตรงนี้คนที่บอกนี่มุฮัมมัดฮุเซนอาลูกาชิฟอาลูกาชิฟินกิโตเขาได้บอกในหนังสืออัสซุชีอะห์วะอุซูลุฮาหน้าที่85ครับเขาบอกว่าอินนัลอีมานมาตะมังซอบุนอิลาฮียุนกันนูบูวะตำแหน่งของอิหม่ามเนี่ยเหมือนกับตำแหน่งของนบีเป็นตำแหน่งจากพระเจ้าเหมือนกับนบีหมายความว่าคนที่เป็นนบีเนี่ยแต่งตั้งตัวเองได้ปะไม่ได้หรือว่าคนเนี่ยมาเลือกเราเนี่ยอาจจะเอาคนนี้เป็นนบีได้ปะไม่ได้ครับอันนี้เป็นการแต่งตั้งมาจากอัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดใครแต่งตั้งใครมาเลือกมาชูรอกันเนี่ยไม่ใช่ครับเป็นการแต่งตั้งอัลลอฮ์เลือกนบีมุฮัมมัดให้เป็นนบีครับเขามองว่าอิหม่ามของเขาเนี่ยที่เขากุขึ้นมาต่างๆหมายถึงว่าตั้งให้เป็นอิหม่ามมานั่นแล้วก็มีความรู้สิ่งลึกลับอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยตำแหน่งอันเนี่ยมาจากอัลลอฮ์และรอซูลเหมือนกันไม่ใช่คนมาเลือกกันนะอันนี้นี่มีตัวบทมีนัสซุนมาจากอัลลอฮ์และรอซูลแสดงว่าเบื้องต้นชาวบ้านต้องเข้าใจตามที่อาจารย์บอกก็คือว่าตำแหน่งอิหม่ามของชีอะห์เนี่ยมันเลยเถิดถึงขั้นว่ายกเป็นนบีประเสริฐกว่าบรรดานบีประเสริฐกว่านบีแล้วเขาบอกนบีมุฮัมมัดเนี่ยประเสริฐกว่าโอเคต่ำไม่ถึงระดับนบีมุฮัมมัดแต่ว่าประเสริฐกว่านบีคนอื่นแต่กำลังจะบอกว่าเขาก็กำลังจะบอกชี้เหมือนกันว่าประเสริฐกว่านบีมุฮัมมัดเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าบรรดาอิหม่ามของพวกต่างๆอันนี้เนี่ยรู้สิ่งลึกลับผู้ที่รู้สิ่งลึกลับเนี่ยใ
อัลลอฮ์เท่านั้นถูกไหมครับใช่ครับแล้วนบีมุฮัมมัดรู้สึกได้รับป่ะไม่รู้ก็แสดงว่าอีหม่ามเนี่ยมีซีฟาตมีลักษณะของอัลลอฮ์อยู่อ้าวถ้าจะพูดแล้วมีประเสริฐกว่านบีมุฮัมมัดอีกหรือแต่จริงๆเนี่ยเขาพูดไม่ได้เขาไม่กล้าพูดว่าอีหม่ามเนี่ยประเสริฐกว่านบีมุฮัมมัดเจ๊งเลยชาวบ้านเจ๊งคือไม่เอาเลยชาวบ้านไม่เอามันแล้วก็ชีริกเป็นกูฟอร์ชัดเจนเนี่ยประเสริฐกว่านบีมุฮัมมัดแต่ว่าก็เลยต้องเอาไว้หน่อยเอานบีมุฮัมมัดไว้หน่อยนี่อาจารย์ไม่น่าเราที่พูดนําชีอะห์ดูเร็วนี้เนี่ยออกมาพูดในทำนองที่อาจารย์บอกเลยก็คือที่บอกว่าถ้ามีชีอะห์ที่แท้จริงคนหนึ่งที่สมบูรณ์ในทุกด้านสมบูรณ์ไม่จำเป็นต้องการไม่จำเป็นต้องมีนบีก็ทำนองนี้เลยอาจารย์อากีดะห์นี้เลยเขาบอกว่าเขามีหลักฐานเรื่องนี้เขาบอกเรามีหลักฐานก็เนี่ยเราพูดจากหลักฐานของพวกคุณเนี่ยแหละแล้วมันมีอีกมากมายที่เราพูดอย่างเช่นที่บอกว่าอิหม่าม12คำกล่าว12คนเดี๋ยวเราจะมีรายชื่อให้ดูนะว่ามีใครบ้างคือเขาบอกว่าอิหม่ามเนี่ยรู้สิ่งลึกลับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าอิหม่ามไปรู้สิ่งลึกลับได้ไงไม่ได้อันนี้ลักษณะของอัลลอฮ์ครับอาลิมุลกอยบิวะชะฮาดะอัลลอฮ์แต่นั้นแหละรู้สิ่งลึกลับอัลลอฮ์รู้สิ่งเปิดเผยเขาบอกว่าอิหม่ามของพวกเขาเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากอัลลอฮ์และรอซูลแปลว่ามีตัวบทนัสซุนมีตัวบทเลยว่าใครเนี่ยเป็นอิหม่ามคนที่1คนที่2คนที่3อย่างนี้อันนี้คือกุกุเรื่องเท็จอีกเหมือนกันบอกว่าอิหม่ามเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะไม่ตายจนกว่าจะเลือกตายเองอ๋อเป็นอมตะและคือหมายความว่าตายแหละแต่ว่าไม่ถึงเลือกเราเนี่ยผู้คนทั่วไปเลือกได้ปะเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้จะตายที่ไหนจะตายที่นี่ที่วัดที่จะไปตายที่อื่นไม่รู้แต่ว่าอิหม่ามเขาเนี่ยรู้ว่าจะตายเมื่อไหร่แล้วเลือกที่จะตายโอ้เพราะวันนี้มันไม่ใช่แล้วนบีมุฮัมมัดของเรายังไม่ถึงขนาดนี้เลยใช่ใช่ครับอันนี้คือแค่อากีดะห์บางส่วนที่เขามีความเชื่อเกี่ยวกับอิหม่ามเดี๋ยวเราดูแล้วก็อิหม่ามของเขาหมายถึงผู้นำนะและเขาบอกว่าอิหม่ามหรือว่าอิมามะหรือที่เรียกว่าเป็นคอลิฟะแต่เขาจะใช้คำว่าอิมามะหมายถึงว่าเป็นอิมามหรือเป็นผู้นำเนี่ยเขาบอกว่าคืออาลีท่านที่หลังจากนบีไม่ใช่อบูบักไม่ใช่อุมัรไม่ใช่อุสมานสามคนนี้เนี่ยมาซอลิมมาอาธรรมมาแย่งชิงตำแหน่งการเป็นคอลิฟะหรือผู้นำจากท่านอาลีเขาบอกว่าหลังจากนบีเนี่ยต้องเป็นท่านอาลีทันทีนี่คือคำเชื่ออากีดะห์ของชีอะห์ต่อสถานะของอิหม่ามนะครับแล้วก็ใครถ้าไม่ศรัทธาต่อการเป็นอิหม่ามเนี่ยการงานเขาเนี่ยพังหมดนั้นในสายตาของพวกเขาเราอะนะที่เราเนี่ยเชื่อว่าท่านอาลีเนี่ยเป็นคอลิฟะห์ท่านที่4ครับแต่เราไม่ได้เชื่อว่าเป็นคนแรกครับเพราะคนที่ประเสริฐกว่าท่านอาลีเนี่ยอบูบักอุมัรอุสมาน3คนเนี่ยประเสริฐกว่าท่านอาลีแล้วท่านอาลีจะเป็นคอลิฟะห์มั้ยตามความเชื่อของเราเนี่ยเป็นแต่เป็นท่านที่4ถ้าเราเชื่ออย่างเงี้ยนะรู้ไม่ศรัทธาว่าเอ้ยแล้วคนที่เหลือเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เป็นคอลิฟะห์ใครในสายตรงนี้มีท่านอาลีครับแล้วก็ท่านฮัสซันเนี่ยลูกของท่านอาลีเนี่ยประมาณพักนึงประมาณ6เดือนครับที่รับช่วงนั้นนึงแต่คนอื่นก็ไม่ได้มีการเป็นคอลิฟะห์แต่เขาบอกถ้าเราไม่ศรัทธาเขาจะต้องเป็นคอลิฟะห์ทั้งหมดนะพวกเราเนี่ยเป็นกาเฟตและอามันของเราเนี่ยจะไม่ถูกตอบรับถ้าเราไม่ศรัทธาอันนี้นะเรื่องของวาลายะการเป็นผู้ปกครองหรือเป็นอิหม่ามนี่คือความเชื่อของชีอะห์ที่มองพวกเราคือเป็นกาเฟตไปแล้วเราบอกว่าพวกเขาเป็นกาเฟตเราก็บอกพวกเขาเป็นกาเฟตเหมือนกันเพราะตามอากีดะห์ตรงนี้นะใช่ในสายตาของพวกเขาเนี่ยเขาก็มองเป็นกาเฟตเพราะว่าไม่ศรัทธาต่ออะไรศรัทธาต่ออิหม่ามตรงนี้คือแค่ประเด็นเรื่องของความศรัทธาสถานะของนบีสถานะของผู้นำเนี่ย มันก็คนละแนวศรัทธากันอยู่แล้วของเขาเนี่ยคือหลุดโลกไปแล้วเป็นชีริกเป็นกูฟอดไปตอนนี้เรามาดูรายชื่อกันนะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นรายชื่อให้นิดหนึ่งนะครับมีเลขเลยนะผมแบ่งออกเป็นฝั่งละ6คนแรกก่อนนะครับชีอะห์นี่ก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นอิหม่ามตั้งแต่คนแรกเนี่ยไล่มา1 2 3 4 5 6 7จนกระทั่งถึง12อ่ะนะก็เป็นการพาดพิงที่เป็นการกุเรื่องเท็จทั้งนั้นนะครับว่าเป็นอิหม่ามนะเป็นคอลิฟะห์นะเป็นอะไรต่างๆเราไม่ได้บอกว่าท่านอาลีไม่ได้เป็นคอลิฟะห์นะครับเราบอกเป็นคอลิฟะห์แต่เป็นคนที่เป็นท่านที่4นะไม่ใช่ว่าเป็นท่านที่1ตามความเชื่อของชีอะห์ครับนะครับคนแรกเนี่ยพี่น้องก็ดูเลขได้เลยคนแรกก็คืออาลีบินมุตอลิบตายชะฮีดในปีฮิจเราะห์ที่40ครับนะครับคนที่2อันนี้ตามความเชื่อของชีอะห์นะไล่เรื่อยมาคนที่2คือฮะซันก็คือลูกของท่านอาลีนะครับเกิดปีที่3ดูไปพร้อมๆกันนะครับดูพร้อมๆตามที่อาจารย์บอกนะครับเกิดปีฮิจเราะห์ที่3และเสียชีวิตปีฮิจเราะห์ที่50คนที่3คนนี้นี่ก็ชีอะห์นี่ก็พูดบ่อยครับอิหม่ามฮุเซนยาฮุเซนในต่างๆเนี่ยนะส่วนคนที่2เนี่ยพี่เนี่ยไม่ค่อยพูดเพราะเขาไม่ได้เอาในสายนี้ซึ่งเราได้ชี้แจงไปบางประเด็นแล้วว่าทำไมเขาไม่เอาสายของฮะซันคนที่2อาจารย์อธิบายได้มั้ยเพราะว่าก็มาจากลูกของเปอร์เซียกษัตริย์กิสรอแห่งเปอร์เซียเป็นลูกสาวของนั่นจากความเป็นเปอร์เซียเท่าไหร่คือคนที่สองเป็นเท่าไหร่เพราะว่าฮัสซันเนี่ยไปแต่งกับคนที่เป็นอาหรับ
ครับส่วนฮุเซนคนที่3เนี่ยแต่งอะไรครับกับลูกสาวของคิสซอกษัตริย์แห่งเปอร์เซียฟุตส์นะก็เลยเอาเพราะว่าถือเอาพวกไงถือเอาพวกไม่ได้เอาหลักการเป็นพวกเปอร์เซียเหมือนกันใช่ครับคนที่3คือฮุเซนเสียเกิดปีที่4เสียชีวิตปีที่61อันนี้ฮิจเราะห์นะครับคนที่4คืออาลีไซน์อาบิดีนเกิดปีที่38เสียชีวิตปีที่95ไซน์อาบิดีนนี่เขาเรียกกันว่าสัญญาดคืออะไรครับโดยลักกะบูนะสัญญาดนี่ก็เป็นฉายาที่เขาเรียกทั้งสามนี่คือคนที่ทำอิบาดะห์อย่างมากมายคนที่สุญูดเยอะครับคนที่5มุฮัมมัดอิบนุอาลีมูอาลีไซน์อาบิดีนที่เรียกว่ามุฮัมมัดอันบากิดที่เรียกว่ามุฮัมมัดอันบากิดที่เขาเรียกอิหม่ามบากิดคนนี้เปล่าอาจารย์อันนี้มุฮัมมัดอันบากิดนี่คือคนนี้แหละคนที่5นะครับมุฮัมมัดอันบากิดแล้วคนที่6นี่คือญะฟาร์อัสซอดิกเรียกกันว่าอัจฟาร์อัสซอดิกคนนี้คนที่6นี่ก็จะกล่าวเยอะเลยใช่ป่ะครับถ้าบอกว่ามัซฮับอัจฟารีหมายถึงอิหม่ามญะฟาร์คนที่6นี่แหละเพราะว่าอิหม่ามญะฟาร์นี่เป็นอุลามะและเป็นที่รู้จักแล้วอิหม่ามญะฟาร์นี่ก็อยู่ที่มะดีนะห์มันญะฟาร์อยู่ที่มะดีนะห์เป็นคนที่มีเรื่องฟิกเรื่องอะไรนี่เป็นคนมีความรู้จังหวะช่วงนั้นเนี่ยเขาเกิดปีฮิจเราะห์ที่83ถึง148และช่วงนั้นในยุคของเขาเนี่ยก็มีอุลามะที่ดังๆหลายคนแต่ว่ากับใครบ้างอาจารย์พออะไรนะร่วมสมัยกับอุลามะท่านร่วมสมัยไม่ค่อยมั่นใจแต่นักวิชาการเนี่ยได้พูดแต่ว่าก็เป็นที่รู้จักที่ผมได้ศึกษาจากที่อุลามะบอกนี่ก็มีคนที่ดังๆอยู่เหมือนกันนะครับที่เป็นที่รู้จักแล้วก็อิหม่ามญะฟาร์นี่เขาก็จะก็คือมีเรื่องฟิกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยชีอะห์ก็เลยพาดพิงไปเลยว่าอิหม่ามญะฟาร์ได้กล่าวครับทั้งที่เขาไม่ได้กล่าวอะไรเนี่ยก็ไอ้นั่นไปเลยครับคนที่7ไปอีกหน้านึงนะครับคนที่7ญะฟาร์อัสซอดิกนี่คนที่6งานพลิกไปอีกหน้านึงนะครับคนที่7นี่แหละครับคนที่7เนี่ยมูซาหรือที่เรียกว่ามูซาอัลกาซิมนะครับคนที่8คนที่8อาลีอาลีอัรริดอนะครับนี่เขาเรียกว่ายุลักกอบูนะฮูบิรริดอคนที่9เนี่ยมุฮัมมัดอันจาวาดนะครับเรียกกันว่าอัตตะกีคนที่10เนี่ยอาลีอัลฮาดีอันนะกีนะครับแล้วก็คนที่11เนี่ยอัลฮัสซันอัลอัสกอรีนะครับอายุไม่เยอะนะปีจะรอที่232ถึง260ครับเท่าไหร่นะ28ปี28ปีอายุไม่เยอะเรียกว่าอัซซะกีอันนี้10คนที่ซักกี้อันนี้แปลว่าสะอาดบริสุทธิ์นะครับกอดอัฟลาฮะมันซักกะฮะนะครับถ้าซักกี้ตัวซาอันนั้นแปลว่าชาลาดซักกี้ตัวซาอันนี้นี่คือซะกาตอ่ะศัพท์เดียวกับซะกาตคือสะอาดบริสุทธิ์หรือแปลว่าขัดเกลาอะไรนะคนที่12 1ถึง11เนี่ยมีตัวตนจริงแต่คนที่12อ่ะนะหมายถึงว่ามีตัวตนจริงหมายถึงว่าอัลลอฮ์สร้างมาก็อยู่ในดุนยาแล้วก็เสียชีวิตไปกันหมดแล้วคือพบเห็นผู้คนใช่เจออะไรรู้จักมีประวัติมีอะไรแต่สังเกตคนที่12มั้ยว่าไม่มีวันเกิดแล้วก็ไม่มีวันตายทำไมอาจารย์ก็ไม่ได้ถูกสร้างในดุนยานี้อ้าวแล้วคือหมายถึงว่าคนที่2ยังไม่เกิดขึ้นเหรออาจารย์ไม่เกิดแล้วก็ไม่มีคือเขาตั้งชื่อเรียกร้อยแล้วมุฮัมมัดเป็นเรียกว่าอิหม่ามมะฮดีของเขาว่ามันอันนาดีอิบนุฮัสซันอัสกอรีเรียกเขาว่าบินฮุจจะตินกออิมอันมุนตาวับนี่แหละอันนาดีอันมุนตาวับที่เขารออยู่ที่เขาบอกว่าเข้าไปในเซดดาบใต้ถุนบ้านพ่อเขาอะนะบ้านเขาที่ซามิเราะที่อิรักเนี่ยแล้วก็หายไปตั้งแต่ตอนที่พ่อเขาเสีย260พ่อเขาเสียคือคนที่11นะเสีย260ตอนนั้นน่ะเขาอ้างว่าเกิดนะประมาณ255หรือ256ก็ประมาณ4หรือ5ขวบเนี่ยแล้วก็หายไปเลยตั้งแต่เล็กๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยปีที่1437ใช่ป่ะครับพันกว่าปีหายไปยังไม่มาหายไปแล้วก็รอที่จะออกอยู่มาถึงคนที่12เนี่ยนะครับคนที่12แต่ว่าคนที่12เนี่ยไม่ได้ถูกสร้างในดุนยานี้ไม่มีตัวตนเลยไม่มีตัวตนก็อุปโลกขึ้นมาก็แน่นอนนะครับคือก็ให้รอไปเถอะให้ชีอะห์รอไปไม่มีทางที่จะมาที่บอกว่ารอเขาออกมาเนี่ยไม่มีคนนี้อาจารย์ที่เขาบอกอิหม่ามผู้เล่นกายของเขาคือหมายถึงคนนี้ไหมก็ไอ้นี่แหละอิหม่ามที่เขาเรียกอิหม่ามมะฮดีของเขาอะนะอิหม่ามมะฮดีเนี่ยของเรามีไหมมีและถือว่าเป็นสัญญาณใหญ่ด้วยครับอิหม่ามมะฮดีมีฮะดีษซอฮีห์ที่นบีบอกอิหม่ามมะฮดีที่อะลุสซุนนะวัลญะมาอะห์เชื่อเนี่ยชื่อของเขาตรงกับชื่อนบีครับพ่อชื่อพ่อของเขาตรงกับชื่อพ่อนบีครับก็คือมุฮัมมัดอิบนุอับดุลลาห์ครับนบีมุฮัมมัดลูกของอับดุลลอห์คนที่เป็นอิหม่ามมะฮดีที่นบีบอกเนี่ยเขาชื่อตรงกับนบีชื่อว่ามุฮัมมัดบุตรของอับดุลลอห์และก็จะมาจากเชื้อสายของท่านฮาซันซึ่งเป็นลูกของท่านอาลีเป็นพี่ของท่านฮุเซนครับนั้นคนที่12เนี่ยนะ
จึงไม่มีวันเกิดแล้วก็ไม่มีวันไม่วันตายหมายความว่าไม่ที่ไม่ได้ใส่ไว้นะเพราะเขาไม่ได้มีในดุนยาไม่ได้ถูกสร้างเพราะอะไรแล้วก็หลักฐานนั้นเนี่ยพวกชีอะห์เนี่ยก็บันทึกเองว่าคนที่11น่ะอัลฮัสซันอัสการีเนี่ยเขาเป็นหมันชีอะห์นี่บันทึกเองนะคนว่าที่เป็นหมันคือคนที่เป็นพ่อที่เขาอ้างว่าเป็นพ่อคนที่11น่ะนะเขาเป็นหมันเขาก็แสดงว่าไม่มีเลยไม่มีลูกชีอะห์บันทึกเองนะไม่ใช่เราบันทึกชีอะห์บันทึกเองแน่นอนคนเวลาเกิดเขาอะไรเขาก็บันทึกเรื่องธรรมดาเราก็มีการบันทึกอาหรับก็มีการบันทึกเราก็มีสุติบัติมีอะไรใช่ไหมครับครับใช่ครับชีอะห์ของเขาก็บันทึกว่ายาฟัดอัลฮัสซันอัสกอรีเนี่ยนะคนที่11เนี่ยเขาเป็นหมันพอแล้วเขาเสียชีวิตเนี่ยทรัพย์สมบัติอันนี้เนี่ยถูกแบ่งให้กับแม่ของเขาและคนที่เป็นที่ชื่อว่ายาฟัดซึ่งเป็นน้องของเขาโดยหลักแล้วเลยถ้าเขามีลูกชายเนี่ยยาฟัดจะไม่ได้ไงก็ต้องถึงลูกใช่ไหมฮะถึงลูกลูกจะได้พอไปดูเรื่องการแบ่งมรดกก็ไม่มีพูดถึงลูกอีกคาเดฟัดอุลวาริสก็คือคนที่เป็นทายาทที่จะรับที่เป็นลูกสาวลูกชายเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเนี่ยก็จะเป็นทรัพย์สมบัติให้ไปแบ่งกับไปที่พี่น้องไปที่ยาฟัดเป็นหมันแล้วก็อยู่ดีๆก็บอกว่ามีลูกคนที่12ที่เป็นอิหม่ามของเขาได้ยังไงก็นี่คือเรื่องอุปโลกที่ชีอะห์อุปโลกแล้วก็เนี่ยที่บอกว่าน่าสงสารคนที่เป็นชีอะห์ถูกหลอกเนี่ยถูกหลอกมาตลอดเลยเรื่องพวกนี้เนี่ยท่านอิบนุกะซีรรอฮิมุลลอฮ์บอกในหนังสือบิดายะห์วันนีฮายะห์เป็นหนังสือประวัติศาสตร์นะครับอิบนุกะซีรเนี่ยคนที่มีตัฟซีรเนี่ยตัฟซีรกะซีรท่านเขียนหนังสือนี้นะท่านบอกว่าอิหม่ามมะฮดีคนนี้เนี่ยนะที่ชีอะห์กลุ่มเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีตัวตนครับละฮากีกอตาละฮูวาละไอเนวาละอาสันไม่มีตัวตนไม่มีความเป็นจริงอะไรเลยไม่มีร่องรอยอะไรเลยก็คือไม่ได้ถูกสร้างในดุนยานี้เลยไม่มีแต่ว่าเป็นการกุเรื่องเท็จของพวกชีอะแล้วก็ที่น่าสงสารคนไอคนที่เชื่อนะไอที่ว่าเป็นผู้รู้อะไรของเขาอะนะแต่เชื่อนี่ก็ถือว่าเป็นความบาลาล่าสุดๆอยู่แล้วนะแล้วก็มาดึงคนให้คนที่ไม่รู้คนที่เป็นคนทั่วไปชีอะห์ที่เราเอาว่าหรือบางทีมุสลิมถูกดึงเข้าไปแล้วก็ไปบอกมีอิหม่ามมะฮดีอย่างนั้นสอนตัวอยู่ที่อิรักที่ซามิเราะเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยหลงถูกหลอกถูกอะไรต่างๆเหมือนเป็นนวนิยายเป็นนิยายเลยใช่ก็เป็นนิยายนี่แหละเป็นเรื่องเวลาเป็นนิยายขึ้นมาก็ตอนนั้นอุลามะจึงบอกว่ากลุ่มที่โกหกที่สุดที่ปิ่นปอนที่สุดก็ไม่พ้นชีอะห์รอฟิดอนี่แหละที่กู้เรื่องเท็จอะไรต่างๆมากมายครับนะครับเป็นไงครับก็ถึงบางอ้อเลยนะครับพี่น้องว่าตกลงแล้วเนี่ยหนึ่งแล้วที่อาจารย์บอกสถานะความเป็นอิหม่ามของที่ชีอะห์ยึดถือเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตั้งตัวเป็นชีริกพูดง่ายๆภาษาบ้านเราคือตั้งตัวเป็นกบฏต่ออัลเลาะห์นะครับก็คือไปปฏิเสธสถานะความเป็นนบีและยกพวกอิหม่ามเหล่านี้เหนือกว่าสถานะนบีโดยซ้ำไปแล้วมาดูรายชื่ออิหม่าม12คนที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้เนี่ยครับซึ่งเราก็บอกอาจารย์ก็บอกไปแล้วว่าอิหม่ามทั้ง12ท่านเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยทุกท่านเลยเนี่ยไม่ได้รู้ว่าชีอะห์เนี่ยจะมาอุปโลกจะมาพูดว่าอิหม่ามเหล่านี้กล่าวอย่างนู้นนี้ให้ศาสนาเสียหายดิ้นถ้าแน่นอนถ้าอิหม่ามเหล่านี้รู้เนี่ยก็จะไม่ยอมด้วยไม่ว่าท่านอาลีฮะซันฮุเซนเนี่ยเดี๋ยวเราน่าจะเป็นเบรก2อินชาอัลเลาะห์ต่อนิดนึงก่อนจะเปิดสายอ่ะนะในเบรก2เราจะให้ดูว่าท่านชัยคุณอิสลามตะมียะแบ่งชีอะห์อิหม่าม12นะหมายถึงว่าอิหม่าม12คนที่ชีอะห์ปะโลขึ้นมาเนี่ยเขาแบ่งเป็น4กลุ่มครับแบ่งเป็น4กลุ่มอินชาอัลเลาะห์ถ้าเบรก2ใน12คนเนี่ย12อิหม่ามเนี่ยมันถึงตัวอิหม่าม12ตัวอิหม่ามเองเนี่ยท่านแบ่งออกมาเป็น4กลุ่มแบ่งเป็น4กลุ่มจะได้รู้เลยว่าไอ้ที่ว่าชีอะห์บอกว่าอิหม่ามของพวกเขาเนี่ยรู้สิ่งลึกลับเดี๋ยวจะได้ให้ดูอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยมีความรู้ขนาดนั้นหรือเขาเป็นคนธรรมดาเขาเป็นเชื้อสายนบีใช่ครับหรือเป็นอาลุนเบสใช่อันนี้ไม่ได้ปฏิเสธแต่ถามว่าทุกคนใน11 12ไม่ต้องพูดแล้วนะเพราะไม่มีตัวตนใน12คนใน11คนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นคนอาเลมเป็นผู้รู้หรือครับคำตอบคือไม่ใช่ในกลุ่มที่ฉันใช้อุสลามเนี่ยแบ่งมาในให้เห็นภาพเลยว่าโอ้โหขนาดคนที่เป็นผู้รู้มีความรู้เป็นอุลามะเนี่ยยังระดับของเขายังไม่ถึงนบีเลยนะและคนที่เป็นคนทั่วไปนี่จะไปเท่านบีหรือว่าจะไปมีลักษณะการรู้สิ่งลึกลับเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงขนาดนบีเรายังไม่รู้เลยหรือคนอาเลมเนี่ยให้มีความรู้ขนาดไหนก็ยังไม่รู้สิ่งลึกลับเลยอินชาอัลเลาะห์เนี่ยครับช่วง2เนี่ยเราจะมาต่อนิดนึงก่อนเปิดสายนะครับครับผมแล้วก็ประเด็นที่สำคัญนะครับว่าณวันนี้เนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปนิดนึงว่าในช่วงเบรกแรกในเมืองไทยเราในเมืองไทยเราเนี่ยนะครับสรุปแล้วชีอะห์กลุ่มอื่นนอกเหนือจากกลุ่ม12อิหม่ามเนี่ยยังมีอยู่ไหมเพราะเท่าที่ผมสัมผัสหรือรู้นะฮะณปัจจุบันบ้านเราเมืองไทยเราเนี่ยไม่มีชีอะห์กลุ่มอื่นเลยนอกจาก12อิหม่ามที่อยู่เท่าที่รู้นะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยอยากให้อาจารย์ช่วย
ลองอธิบายให้ฟังหน่อยว่าตัวลงแล้วในเมืองไทยเราที่เป็นชีอะห์โดยส่วนมากที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยแล้วเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยคือชีอะห์กลุ่มนี้เท่านั้นหรือเปล่าหรือยังมีกลุ่มอื่นแฝงอยู่ด้วยคือที่ได้อธิบายไปในช่วงต้นแล้วว่าในโลกใบนี้เนี่ยชีอะห์ที่มีอยู่ตอนนี้ชีอะห์ก็มีหลายกลุ่มนี่บอกครับชีอะห์ที่มีกลุ่มใหญ่ที่สุดในขณะนี้ก็คืออิหม่าม12ครับเรียกว่าชีอะห์อิสนาอัชอรีอิหม่ามอิสนาอัชอรีอิหม่าม12ในบ้านเราที่ผมทราบก็เช่นเดียวกันว่าไม่มีกลุ่มอื่นนอกจากกลุ่มนี้ครับถ้าใครบอกว่ามีกลุ่มอื่นเนี่ยก็ช่วยบอกหน่อยพิสูจน์ว่าพิสูจน์หน่อยแล้วก็ให้บอกหน่อยว่าอยู่กลุ่มไหนซึ่งถ้าบอกว่าอยู่กลุ่มไหนกลุ่มนี้ซึ่งชีอะห์ก็ระดับมันนะก็แตกต่างกันไปความหลงชีริกกูโฟเนี่ยก็แตกต่างกันไปแต่ระดับที่ร้ายแรงมากแล้วก็บ้านเรามีอยู่นะและที่ทราบเนี่ยก็คือกลุ่มอิหม่าม12ซึ่งชาลอรายการของเราเนี่ยก็จะได้ชี้แจงแต่ละประเด็นหนึ่งอากีดะห์เรื่องอะไรต่างๆที่มันมีความดอลาละมีชีริกมีกูโฟเนี่ยจะได้อธิบายให้พี่น้องได้เกิดความเข้าใจแล้วก็ต้องระวังเพราะที่ถูกดึงเข้าไปเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เรื่องกุรอานไม่ครบอะไรเนี่ยเขายังไม่พูดหรอกเพราะถ้าบอกว่ากุรอานไม่ครบคนจะไม่เข้าแต่แรกเพราะว่ามุสลิมเขาก็ไม่ได้ถูกสอนว่ากุรอานไม่ครบคุณมาบอกกุรอานไม่ครบนี่มันกาเฟตนะตอนแรกเนี่ยเขาก็ยังไม่คือน้องใหม่นะเข้าไปก็ต้องเอาอะไรพื้นฐานที่มันดูใกล้ๆกันก่อนสอนบอกไปก่อนตะล่อมไปก่อนตะล่อมเอาที่มันเหมือนก่อนตอนแรกเอาที่มันเหมือนก่อนหรือใกล้เคียงอะไรต่างๆแล้วฉะนั้นแล้วค่อยๆใส่แล้วนะครับอาจารย์พูดตรงนี้เนี่ยผมมีเคสตัวอย่างหนึ่งนะที่เกิดขึ้นที่กระบี่นะซึ่งเป็นเรื่องที่มันก็น่าตกใจนะที่เกิดขึ้นผมไปเจอนี่คนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงใหม่นะอาจารย์พอดีรถผมมันเสียหน้าร้านเขาเนี่ยแล้วก็ผมก็เข้าไปขอน้ำเพื่อเติมน้ำหม้อน้ำรถเนี่ยแล้วนี่ผู้หญิงคนเนี้ยเป็นใหม่ด้วยเป็นวันรับด้วยนะเขามาถามผมว่าตกลงแล้วเนี่ยคืออิสลามเนี่ยไปทำฮัจญ์ที่ไหนเขาบอกว่ามีคนเนี่ยไปชวนเขาทำฮัจญ์ที่อิหร่านแล้วก็ชีอะห์กลุ่มเนี้ยนะครับที่เข้ามาคุยกับเขาเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาเขาเนี่ยไปทำฮัจญ์ที่อิหร่านแล้วก็จ่ายให้ทุกอย่างเลยแล้วก็แต่ต้องมีการมุตออาแบบชั่วคราวก่อนเพื่อให้มีมารอมนะครับนี่คือพยายามให้พี่น้องเห็นว่าชีอะห์พยายามแทรกแซงพยายามที่จะเข้ามากินกินคนในสังคมเนี่ยแล้วก็พาไปในลัทธิของเขาเนี่ยเยอะมากนะครับโดยเฉพาะชีอะห์12อิหม่ามที่เรากำลังพูดถึงในแผนการแยบยลมากผมก็ได้อธิบายให้กับนี่ผู้หญิงคนนี้ให้เข้าใจนะว่าหลักการอิสลามจริงๆเป็นยังไงเรื่องการทำฮัจญ์เนี่ยทำที่ไหนอะไรยังไงเท่าที่มีความรู้นะครับก็ได้อธิบายเขาไปเขาตกใจเลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมมาเข้ามาแบบนี้เลยนะครับนี่คือพิษภัยที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเรานะครับเดี๋ยวในช่วงแรกเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะครับพี่น้องก็ได้พอรับทราบข้อมูลเบื้องต้นไปแล้วนะครับว่าความเป็นมาเป็นไปของแนวความคิดเรื่องของสถานะของอิหม่ามของชีอะห์เนี่ยว่าของเขาเนี่ยมีความคิดสุดโต่งไปนี้แบบไหนถ้าพูดกันในประเด็นแรกที่เราเห็นกันชัดๆเนี่ยอาจารย์ก็ได้ชี้แล้วว่าในเมื่อมีความคิดอย่างนี้เนี่ยมีอากีดะห์อย่างนี้เนี่ยแน่นอนครับมันคนละศาสนากันละคนละหลักศรัทธากันแล้วนะครับนี่คือพี่น้องต้องเข้าใจประเด็นก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้เนี่ยว่ามีทางนิดนึงครับผมไม่หมายถึงว่าในช่วง2เดี๋ยวมาต่ออีกนิดนึงมาต่ออีกนิดนึงนะครับแล้วก็จะเปิดสายให้พี่น้องได้ร่วมเข้ามาพูดคุยพี่น้องครับในรายการของเราเนี่ยเราเป็นช่องทีวีช่องเดียวของทีวีมุสลิมทั้งหมดก็ว่าได้นะครับที่เปิดโอกาสให้พี่น้องเนี่ยได้โทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นและก็สอบถามกันสดๆนะครับเพราะฉะนั้นในรายการนี้ก็เช่นกันนะครับพี่น้องสามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการแล้วก็สอบถามปัญหาหรือแม้กระทั่งชาวชีอะห์ที่ดูอยู่อยากเห็นแล้วว่าศึกษาดูแล้วว่ารายการนี้ให้ความรู้พี่น้องแล้วสามารถที่จะกลับใจหรืออยากที่จะขอความรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถโทรมารายการได้เราไม่ปิดกั้นนะครับกับคนที่แสดงงานสัจธรรมอย่างแท้จริงแล้วก็รายการนี้ก็จะเป็นรายการที่ให้ความรู้กับพี่น้องทั่วไปด้วยแม้กระทั่งคนที่หลงไปแล้วเราก็พยายามที่จะดึงกลับมานะครับในช่วงแรกเนี่ยก็คงต้องฝากพี่น้องในประเด็นของเรื่องของสถานอิหม่ามแล้วก็เรื่องของอิหม่าม12คนเมื่อกี้ที่ได้เกริ่นนำไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวช่วง2เรามาพบกันในประเด็นของ เรื่องแนวคิดของ12อิหม่ามที่จะมีเพิ่มเติมจากยันยูซุปอีกครั้งนึงครับผมHa ha 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 ha
แลคำสั้นๆที่เปี่ยมด้วยอามนะที่ยิ่งใหญ่กว่า4ปีแล้วที่ไว้แบกรับอามนะดูแลสังคมด้วยการดะวะผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆอย่างครอบคลุมคร่ำเคร่งในการคัดกรองเนื้อหารายการเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพเพื่อดูแลสังคมให้ขาวสะอาดตั้งแต่ระดับจิตวิญญาณอามนะที่ยิ่งใหญ่นี้จะสำเร็จลุล่วงไม่ได้เลยหากขาดแรงสนับสนุนจากพี่น้องทุกท่านร่วมสานต่อภารกิจดูแลสังคมไปด้วยกันปกป้องลูกหลานจากสื่อร้ายชัยตอนอย่างเต็มกำลังภารกิจผู้ศรัทธาภารกิจของเราทุกคนวันอาทิตย์ที่27มีนาคมนี้และพิเศษกับรายการเดือนนี้พบกับตัวแทนพนักงานจากฝ่ายต่างๆมาร่วมพูดคุยและรับสายบริจาคในช่วงบ่ายโมงครึ่งถึง4โมงเย็นอินชาอัลเลาะห์ในชีวิตของคนเรามีอะไรหลายๆอย่างที่พวกเราแสวงหาไม่ว่าจะเป็นเงินทองชื่อเสียงลาภยศหรือสิ่งต่างๆที่อาจจะอยู่กับเราเพียงชั่วคราวแต่สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นมีสิ่งที่พวกเขาแสวงหาขอเชิญร่วมงานผู้แสวงหาความใกล้ชิดวันที่1เมษายนพบกับเชครีดออมัสมาดีอาจารย์ซิดดี้มูฮัมหมัดซาอิดอาจารย์บับลี่อับดุลรอห์มานและวันที่2เมษายนพบกับอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์อาจารย์รอซิกีนอีซาและอาจารย์ตอวุสยามาลุดดีนณลานหลังโลตัสเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตมาร่วมแสวงหาความใกล้ชิดไปพร้อมกันวันที่1และวันที่2เมษายนนี้อินชาอัลเลาะห์จัดโดยมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติสาขาภูเก็ตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลและไวท์ชานเนลซะกาตอามานะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องถูกทวงถามจากพระผู้เป็นเจ้าใช่เพียงพิจารณาว่าจ่ายซะกาตแล้วหรือไม่แต่จ่ายให้ใครด้วยวิธีการอย่างไรก่อประโยชน์จริงหรือไม่ไวท์ชานเนลและมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติอาสาช่วยดูแลรวบรวมซะกาตเพื่อแจกจ่ายแก่บุคคลผู้มีสิทธิ์รับซะกาตทั้ง8ประเภทได้แก่1ผู้ที่ยากจน2ผู้ขัดสน3ผู้ที่ทำงานเพื่อสังคม4ผู้สนใจอิสลาม5ด้านสิทธิมนุษยธรรม6ผู้มีภาระช่วยเหลือคนอื่น7ผู้ที่ทำงานในหนทางของอัลเลาะห์เพื่อช่วยชูศาสนาของพระองค์8ผู้เดินทางที่ขาดปัจจัยโดยท่านสามารถเลือกจ่ายซะกาตแก่บุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งใน8ประเภทนี้ได้หรือแบ่งสรรให้แต่ละประเภทตามความต้องการของท่านเรามีทีมงานและองค์กรเครือข่ายผู้ดูแลเข้าถึงบุคคลในทุกประเภทมีการตรวจสอบและขึ้นบัญชีข้อมูลบุคคลผู้มีสิทธิ์รับซะกาตอย่างเป็นระบบไวท์ชานเนลบริการอาสาให้ท่านตลอด24ชั่วโมงมาร่วมกันให้ซะกาตของท่านเข้าถึงผู้มีสิทธิ์รับซะกาตและสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริงนึกถึงเราสิครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0850590260 0850992859อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องกลับมาพบกันอีกครั้งนึงในช่วงที่2นะครับของรายการเรารักอรุณได้และซอฮาบะห์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในส่วนที่พูดคุยกันเมื่อช่วงแรกนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยชีอะห์12อิหม่ามเนี่ยตกลงความเป็นชีอะห์ของเขาเนี่ยมีความอันตรายอะไรกับอะกีดะห์ของมุสลิมนะอาจารย์ครับเดี๋ยวเราต่อตรงนี้นิดนึงนะครับก่อนเปิดสายก็จะให้เห็นภาพถึงว่าอิหม่าม12คนเนี่ยท่านชาวอิสลามได้มีการแบ่งจัดออกเป็น4กลุ่ม
นะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นเลยนะครับอันสุดท้ายที่เป็นภาษาอาหรับเยอะๆหน่อยนะครับจะได้เห็นภาพว่านี่คือที่ว่าชีอะห์อ้างนี่เขาไม่ใช่เป็นอาเลมทั้งหมดเป็นฮูรูทั้งหมดนะครับมีคนที่เป็นคนธรรมดาทั่วไปแล้วก็เป็นคนที่เป็นนักศึกษาหมายถึงว่าเอาความรู้จากคนอื่นเหมือนกันไม่ใช่เป็นคนอาเลมอะไรทั้งหมดฉะนั้นแล้วก็ที่ชีอะห์อ้างเนี่ยอุปโลกนั้นเรื่องการรู้สิ่งลึกลับอะไรต่างๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่การพวกเขาโกเรื่องเท็จนะครับก็เดี๋ยวจะดูที่ท่านชัยอุสลามไตมียะได้แบ่งเอาไว้เป็น4กลุ่มการแบ่งตรงนี้ทำให้เรารู้ถึงตัวตนของอิหม่ามแต่ละท่านเนี่ยรู้ว่าว่ายังไงว่าเขาเป็นใครอย่างเช่นกลุ่มแรกเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ของนบีกลุ่มต่อไปเนี่ยอาจมีความรู้หน่อยกลุ่มที่3เนี่ยก็เหมือนคนทั่วไปกลุ่มที่4เนี่ยไม่มีเลยตัวอาจจะเล็กหน่อยแต่ผมทำสีให้พี่น้องจะเห็นว่าท่านชัยอุสลามไตมียะห์รอฮิมุลลอฮ์ได้แบ่งออกเป็นหมายถึงตัวอิหม่ามที่เขากุอ่ะนะแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกที่น้องจะออกเห็นเป็นส้มๆอ่ะนะคืออันกิสมุนเอาวันเนี่ยก็มีท่านอาลีมีตอเลฟท่านฮัสซันแล้วก็ฮุเซน3คนเนี่ยอาลีฮัสซันฮุเซนฮัสซันฮุเซนก็เป็นลูกของอาลีหลานนบี3คนนี้อันนี้ถือว่าเป็นซอฮาบะห์ที่มีความประเสริฐอันนี้แน่นอนนะครับมีความประเสริฐอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะในเรื่องของความที่ท่านนั้นมีความประเสริฐและในการเป็นผู้นำแต่ถ้าว่าก็มีคนอื่นที่ซอฮาบะห์คนอื่นที่มีความประเสริฐเหมือนกันที่คนอื่นก็หมายถึงว่าคนอื่นก็มีความประเสริฐเนื่องจากเป็นซอฮาบะห์โดยเฉพาะ3ท่านอบูบักอุมัรอุสมานเนี่ยนะครับก็มีความประเสริฐกว่าอันนี้ก็เรียงมาตามนี้อันนี้กลุ่มแรกเนี่ยท่านชาวอิสลามเนี่ยบอกว่ามีท่านอาลีฮัสซันฮุเซนอันนี้เป็นซอฮาบะห์มีความประเสริฐแน่นอนครับถัดมานะครับกลุ่มที่2อันกิสมุซานีนี่อันนี้ก็จะมีอีก4คน3ไปแล้วนะแล้วก็อีก4ก็เป็น7ใช่มั้ยครับมีใครอาลีที่ว่าเป็นอาลีฮุเซนหรืออาลีซะนุนอบีดีนมุฮัมมัดอันบากิรเป็นหลานของท่านอาลีเป็นหลานคือฮุเซนเนี่ยก็มีลูกชื่ออาลีก็คือตั้งชื่ออาลีเหมือนกันก็คือชื่อเหมือนพ่อตัวเองชื่อเหมือนพ่อนะครับก็คือว่าเป็นหลานของท่านอาลีชื่อเดียวกันอาลีหรือว่าอาลีซะนุนอบีดีนมุฮัมมัดบากิรญาฟัรอัสซอดิกแล้วก็มูซาอันกาซินเนี่ยนะครับก็คือคนที่4 5 6 7เนี่ยก็คืออีก4คนอันนี้ถือเป็นอุลามะมีความรู้อันอุลามะอัสซิกอตอันมุอ์ตะบัดอันมุอ์ตะอันมุอ์ตะบัดบิฮิมอันนั้นก็อันมุอ์ตัดบิฮิมท่านชะอุสลามบอกว่าเป็นอุลามะที่เป็นที่น่าเชื่อถือก็คือเอาความรู้อะไรจากท่าน4คนนี้นะอาลีซะนุนอาบิดีนมุฮัมมัดบากิรญาฟัรอัสซอดิกที่บอกกันแล้วก็มูซานกาซิมกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3นี่ก็7ไปแล้วนะก็อีก4เหมือนกันมีอาลีอัรริดามุฮัมมัดอันจาวาดอาลีอัลฮาดีแล้วก็อัลฮัสซันอัลอัสกะรี4คนนี้เนี่ยท่านชัยคุณอิสลามตัยมียะห์บอกว่าก็ไม่ได้ปรากฏว่าเขามีความรู้ที่บุคคลเนี่ยจะเอาจากพวกเขาเช่นถ้าบอกว่าอิหม่ามทั้ง4คนเลยนะอบูบักรเช่นที่อบูฮานีฟามาลิกชะฟีอันนี้เป็นผู้รู้เป็นเลยเพราะเรื่องฟิกห์ผู้คนก็เอาความรู้จากเขานะครับแต่ท่านบอกว่า4คนเนี่ยไม่ได้ปรากฏว่ามีคนเอาความรู้จากพวกเขาก็แสดงว่าเขาก็เป็นได้เชื้อสายนบีใช่ครับแต่ว่าจะเป็นให้ความรู้เป็นผู้รู้เนี่ยนะอะไรอีมามเอาซาอีอะไรที่จะการที่เป็นผู้รู้ที่เป็นที่รู้จักเป็นปราชญ์เนี่ยเขาไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ตอนนั้นเขาก็สาระพูดง่ายๆคือไม่ใช่อุลามะไม่ใช่ตรงนั้นนะก็ยังเอาความรู้จากคนอื่นเนี่ยจะชาพระท่านชาวอิสลามเนี่ยแยกอย่างเงี้ยเห็นภาพเลยว่าที่ชีอะห์อุปโลกเขาไม่ใช่อุลามะเลยนะเขาเป็นคนธรรมดาหมายถึงว่าธรรมดาหมายถึงว่าก็ไม่ได้เป็นผู้รู้เอาความรู้จากคนอื่นด้วยซ้ำจากอุลามะคนอื่นด้วยซ้ำนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับหรือว่ากลุ่มที่4มุฮัมมัดอิบนุฮัสซันอัสกะรีอันมุนตะซิรหรือว่าอิหม่ามมะฮดีอันนี้ท่านบอกว่าอันเนี้ยไม่มีตัวตนแน่นอนอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่4ที่ว่าอุปโลกขึ้นมาก็จะได้เห็นชัดเจนว่าฮะดาลาวูจูดะละฮูอันนี้ไม่มีตัวตนเหมือนที่เราได้อธิบายไปแล้วก็ท่านได้แบ่งออกมาเป็น4กลุ่มใช้เห็นภาพกลุ่มแรกเป็นซอฮาบะห์มีความประเสริฐกลุ่มที่2เป็นผู้รู้กลุ่มที่3เนี่ยเป็นคนทั่วไปเอาความรู้จากคนอื่นด้วยซ้ำกลุ่มที่4มีคนเดียวก็คือไม่มีตัวตนมีตัวตนนะครับได้เห็นภาพตรงนี้นะครับก็ชัดเจนนะครับว่าอิหม่าม12ของชีอะห์เนี่ยนะครับว่าตามการแบ่งสายของท่านอิบนุตัยมียะห์เนี่ยนะว่าแต่ละท่านแต่ละกลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยมีสถานะเป็นได้แค่ไหนนะมีซอฮาบะห์มีผู้ที่มีความรู้จริงๆแล้วก็มีกลุ่มที่ไม่ถือว่าเป็นผู้รู้ไม่ถือว่าเป็นอุลามะนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้พี่น้องได้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นถึงสถานะและตัวตนของอิหม่าม12ที่ชีอะห์พยายามแอบอ้างอยู่ณปัจจุบันเราใช้คำว่าแอบอ้างนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าการแอบอ้างของชีอะห์ต่ออิหม่าม12เนี่ยนะท่านอิหม่ามเหล่านี้เนี่ยไม่ได้รู้เรื่อง
กับชีอาเลยนะครับผมก็คงจะเปิดสายเลยนะครับครับผมพี่น้องทางบ้านก็สามารถโทรเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับที่จะพูดคุยสอบถามหรือมีข้อที่เห็นอะไรก็โทรมาในรายการได้นะครับอีกประเด็นนึงครับที่พี่น้องต้องตระหนักนะครับถ้าย้อนดูในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับท่านอาจารย์เคยได้ยินครับว่าท่านซอลิดีนอายูบีเนี่ยท่านซอลิดีนเนี่ยเคยกล่าวถ้อยคำอมตะว่าถ้าเกิดชีอะห์ยังอยู่ข้างหลังฉันเนี่ยฉันจะไม่ไปรบกับยิวกับพวกที่อยู่ที่ยูรูซาเล็มเด็ดขาดเพราะความอันตรายของชีอะห์อาจารย์อธิบายตรงนี้หน่อยครับว่ามันอันตรายกับมุสลิมในเมืองไทยนี่อย่างไรบ้างคือแน่นอนนะครับคือถ้าพูดถึงชีอะห์เองเหมือนเป็นไส้ศึกอะไรคือปลอมตัวให้เข้าไปอยู่ในหมู่มุสลิมแล้วก็ทำร้ายมุสลิมลักษณะก็คือเป็นมูนาฟิกอะว่ามูนาฟิกในสมัยนบีนี่ก็อยู่ร่วมกับนบีครับมูนาฟิกเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานจึงเป็นชาวนรกชั้นต่ำสุด อยู่ในนรกชั้นต่ำสุดรุนแรงสุดครับเพราะอะไรเนื่องจากพวกเขาเนี่ยถ้าคนที่เป็นกาเฟตเป็นศัตรูยาฮูดีนัสรอนีอันนี้ก็เรียกว่าเปิดหน้าชกกันชัดเจนชัดเจนว่าเป็นศัตรูกันแต่นี้เนี่ยคนที่เป็นมูนาฟิกในสมัยนบีก็อยู่กับนบีอยู่กับมุสลิมเวลามีประชุมกันมีอะไรต่างๆชูรออะไรกันมีปรึกษาหรือมีก็เอาสิ่งที่เป็นความลึกลับในมุสลิมไปบอกกับคนมูนาฟิกไปให้กับคนอื่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากนี่คืออันตรายของมูนาฟิกนะครับพวกกับหลอกหน้าไหว้หลังหลอกมีประสานเข้ามาว่าจะมีคนเข้ารับอิสลามแต่อันนี้ไม่รู้สายเรื่องใดครับเข้ามานะครับอัสลามโทรนะครับเดี๋ยวโทรมาใหม่นะครับโทรมาใหม่นะครับครับมีประสานเข้ามาเมื่อกี้ว่าจะมีคนเข้ารับอิสลามก็ยินดีนะครับถ้าจะโทรเข้ามาก็เชิญนะครับ027354939นะครับครับผมก็พี่น้องทางบ้านท่านผู้ชมนะครับก็ฝากไว้เรื่องของการเป็นเจ้าภาพร่วมในการอัสลามุอะลัยกุมครับสลามค่ะครับจากไหนครับจากไม่เป็นไรครับคือมีจุดประสงค์อะไรยังไงจะพูดคุยสอบถามอะไรหรือเปล่าครับเชิญเลยครับค่ะแป๊บนึงนะคะครับครับค่ะครับอันนี้ก็เข้ารับอิสลามอะไรหรือเปล่าครับที่ใช่ค่ะครับผมก็แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับหมายถึงศึกษาอิสลามอะไรเป็นยังไงบ้างครับได้ศึกษาไปบ้างหรือยังก็ศึกษาไปบ้างแล้วค่ะประมาณกี่ปีอะไรยังไงครับไม่ถึงปีค่ะประมาณ5-6เดือนค่ะเดือนมีใครแนะนำอะไรยังไงหรือเปล่าครับหรือว่าเราศึกษาเองมีแฟนแนะนำค่ะขอแฟนหมายถึงคบกันเป็นแฟนอย่างนั้นน่ะนะครับก็แล้วก็เราตอนนี้เราก็ศึกษาอยู่นะศึกษาอยู่ค่ะศึกษาอยู่แล้วก็ตอนนี้เป็นไงไปเรียนที่ไหนหรือเปล่าหรือว่าอ่านจากหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตอะไรยังไงครับศึกษาจากอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็ใน Facebook ที่มันมีเพจศาสนาอิสลามอะค่ะแล้วก็คืออยากเข้าอิสลามใช่ไหมครับค่ะศึกษาเกี่ยวกับอิสลามเรื่องของอัลลอฮ์เป็นไงบ้างหมายถึงว่าศรัทธาในอัลลอฮ์องค์เดียวนะค่ะแล้วก็สิ่งอื่นๆนี้ก็จะไม่มีแล้วนะเรื่องภาคีเรื่องชีริกจะไปกราบไหว้อะไรอื่นจากอัลลอฮ์ไม่ได้แล้วนะค่ะแล้วก็รู้จักอัลลอฮ์ไหมว่าเป็นผู้สร้างเป็นพระเจ้าองค์เดียวอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างโลกค่ะนะสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายอัลลอฮ์ให้ปัจจัยยังชีพอะไรต่างๆแล้วก็นบีมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตที่มาจากอัลลอฮ์นบีมูฮัมหมัดเป็นศาสดาค่ะเป็นศาสนทูตค่ะศาสนทูตที่มาจากอัลลอฮ์มาให้ประกาศมาเผยแพร่ศาสนาอิสลามนะค่ะอันนั้นแล้วก็อันนี้พร้อมที่จะกล่าวปฏิญาณตนไหมเพื่อเข้าอิสลามพร้อมค่ะพร้อมนะก็เดี๋ยวเอาเป็นภาษาไทยก่อนรู้ว่าถนัดภาษาอาหรับเอาภาษาไทยก่อนแล้วกันภาษาอาหรับยังไม่คล่องค่ะยังไม่คล่องเอาภาษาไทยก่อนแล้วก็เดี๋ยวภาษาอาหรับก็ตามมาก็ได้ครับค่ะไม่ต้องรีบนะครับหมายถึงว่ากล่าวเดี๋ยวผมจะกล่าวนำนะครับแล้วกล่าวตามผมนะครับค่ะครับ ฉันขอปฏิญาณว่าฮัลโหลค่ะครับแล้วใหม่นะครับได้ยินไหมไปนะคะได้ยินไหมครับได้ยินชัดไหมค่ะค่ะได้ยินค่ะเดี๋ยวกล่าวตามผมนะครับค่ะค่ะ
ฉันขอปฏิญาณว่าฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์นอกจากอัลเลาะห์เพียงองค์เดียวเท่านั้นเพียงองค์เดียวเท่านั้นและฉันขอปฏิญาณว่าและฉันขอปฏิญาณว่าท่านนบีมุฮัมมัดท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์ของอัลเลาะห์ครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็เข้ารับอิสลามแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นมุสลิมคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวกล่าวภาษาอาหรับตามผมนะครับช้าๆไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวจะกล่าวช้าๆค่ะนะครับอัชฮะดูอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอิลาฮะเดี๋ยวเอาใหม่อีกทีนะครับอาจจะนั่นมันเอาใหม่อัชฮะอัชฮะดูอัชฮะดูอัลลาอัลลาอิลาฮะอิลาฮะอิลลาอิลลาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วะอัชฮะดูวะอัชฮะดูอันนะอันนะอันนะมุฮัมมัดันมุฮัมมัดันรอซูลูรอซูลูอัลลอฮ์อัลลอฮ์ครับอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรครับยินดีด้วยนะครับน้องสาวในอิสลามนะครับก็ถือว่าตอนนี้ท่านก็เป็นพี่น้องของเราแล้วนะครับครับก็มีสิทธิทุกอย่างเหมือนกับมุสลิมทุกๆคนสิทธิอันดับแรกเลยสิทธิที่ท่านจะต้องละหมาดนะครับแต่งกายเป็นหมาดครับขอให้อาจารย์ตั้งชื่อให้ด้วยค่ะเราขอชื่อด้วยอาจารย์ตอนนี้เนี่ยอาจจะยังนึกไม่ออกนะเดี๋ยวยังไงจะให้เบอร์ไว้เดี๋ยวจะขอเบอร์ไว้นะครับเดี๋ยวขอเบอร์นิดนึงเดี๋ยวทีมงานจะจดไว้แล้วก็ประสานกลับไปเราคุยเรื่องสมาพันธ์พอดีจากเรื่องครอบครัวนามีพอดีเอาอาช้าไหมจังเดี๋ยวก่อนว่าเขาบางทีอาจจะบอกตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวคุยกันแล้วกันว่ายังไงนะครับค่ะเดี๋ยวขอเบอร์นิดนึงนะครับมีเรื่องหนังสือเนื้อหามีอะไรอย่างเงี้ยแนะนำนะครับครับจะมีทีมงานอินชาอัลเลาะห์นะครับก็หลังจากนี้ก็จะต้องปฏิบัติตามที่มุสลิมปฏิบัติแล้วนะมีเรื่องการละหมาดมีเรื่องการคุมศีรษะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับค่ะครับๆงั้นอินชาอัลเลาะห์ก็ขอรับประทานกับความมั่นคงในอิสลามนะครับแล้วก็ศึกษาอิสลามต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับอินชาอัลเลาะห์มีอะไรฝากถึงพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านมั้ยครับเกี่ยวกับการคุณศาสนาธรรมที่น้องพบเจอนะครับสัจธรรมที่พบเจอนะคะก็คือว่าเรารู้เลยว่าศาสนาอิสลามอะค่ะศาสนาที่มีความหมายว่าสันติสุขค่ะครับผมค่ะขอให้พี่น้องทุกคนพบความสันติสุขค่ะครับครับครับขอรับตอบแทนนะครับยาซากุลลอฮ์ครับขอบคุณมากครับแล้วขอรับครับสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับก็ทำเนินแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่มีสายอื่นอะไรก็มาแต่สายนี้ถือว่าคุ้มแล้วมีคนที่เข้ารับอิสลามก็มีเวลาอีกนิดนึงนะครับจะเปิดสายก็ได้แต่ว่าถ้ามันมีประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงไม่รู้ทีมงานเหลืออีกประมาณกี่นาทีนะครับอีก3นาทีเขาจะงั้นอาจจะไม่เปิดสายแล้วนะก็ถือว่าสายนี้ก็ทำหน้าคุ้มแล้วมีประชาสัมพันธ์นิดนึงของกลุ่มอิกรอมตรงนี้นะครับมีเรื่องของเข้าสุนัตนะครับก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่10เมษายนนะครับวันอาทิตย์ที่10เมษายนนี้ที่มัสยิดดารุลมุตตะกีนนะครับเกาะกลางอ่อนนุ่น53ที่เราจะไปจัดงานเรื่องชีอะห์ใจดีจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลา 8:00 น.เป็นต้นไปนะครับวันอาทิตย์ที่10เมษายนนะครับมีตัสุนัตอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายยังลงทะเบียนได้ใช่มั้ยอาจารย์ลงทะเบียนนี่จะเป็นลงทะเบียนนี่ทุกวันเสาร์หลังละหมาดซูรีแล้วนะครับวันเสาร์ทีนี้ก็รอวันเสาร์หน้านี้ก็ไปทันไหมยังทันอยู่10เมษายนเสาร์หน้าพี่น้องก็ไปลงทะเบียนหรือติดต่อก็ได้นะครับติดต่อ0894495746นะครับ0894495746ก็ลองสอบถามก่อนตรงนี้ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องการตัดสุนัตก็ตรงนี้กลุ่มอิกรอมร่วมกับสมาคมแพทย์มุสลิมนะครับบอกฝากประชาสัมพันธ์มาพี่น้องที่มีบุตรหลานนะครับที่ยังไม่เข้าสุนัตนะครับก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนเพื่อเข้าสุนัตฟรีได้นะครับมีพี่น้องก็ส่งไลน์มาบอกเขาบอกผมมาตื่นเต้นนะเวลามีคนเข้ารับอิสลามเขาบอกว่าดูผมมาตื่นเต้นใช่ตื่นปกติจะไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยเขาในส่งมาบอกอาจารย์เนี่ยตื่นเต้นนะใช่นะครับยอมรับว่าตื่นเต้นตรงนี้ก็มีความยินดีนะครับที่
เราได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องที่เข้าอิสลามใหม่ซึ่งณปัจจุบันเราจะเห็นว่าพี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยมาสนใจอิสลามเยอะมากแล้วก็มนุษย์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะประเทศไทยหรือต่างประเทศยุโรปนะได้ดังหลั่งไหลเข้าอิสลามทุกวันเลยนะใช่ครับในเมืองไทยเราเองเนี่ยที่เข้าอิสลามเนี่ยมีทุกวันเลยนะครับทั้งใน Facebook ที่เจอเนี่ยเอาเดี๋ยวคนที่เข้าอิสลามนะใช่แล้วเข้ามาเคร่งด้วยนะเคร่งกว่ามุสลิมเดิมๆด้วยซ้ำไปมาเตือนมุสลิมเดิมๆเรื่องละหมาดเรื่องการมานาซีฮะมุสลิมการแต่งกายครับใช่นี่แหละนี่คืออัลเลาะห์จะให้เห็นว่าในยุคสุดท้ายบางอาจารย์ที่เมื่อมุสลิมเองเนี่ยไม่ค่อยยืนหยัดแล้วไปส่งคนอื่นที่เข้ามาแล้วก็เชิดชูอิสลามด้วยนี่แหละครับคือสัจอิสลามเนี่ยคือสัจธรรมครับอิสลามอยู่ตรงสัจธรรมอยู่ตรงไหนนี่ก็คือสัจธรรมครับนั่นอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะไปหาสัจธรรมมั้ยเราแสวงหามั้ยครับอิสลามตั้งแต่นบีตั้งแต่นู้นน่ะนบีอาดัมที่อัลเลาะห์ส่งมาเรื่อยจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เนี่ยสายคือสัจธรรมหมดครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยแสวงหาสัจธรรมมั้ยเหมือนนั่นแหละรายการของเราครับที่อยากจะให้ผู้คนเนี่ยได้แสวงหาสัจธรรมอย่าปิดกั้นตัวเองนะคนที่เป็นชีอะห์ศึกษาว่าเนี่ยเรามาทําความเข้าใจเรารักท่านนะอยากให้ท่านเนี่ยมาเข้าใจในอิสลามที่ถูกต้องท่านเนี่ยอาจจะถูกหลอกถูกคนที่พาท่านไปอาจจะไปเชื่อไปผิดๆเนี่ยจะเป็นชาวนรกเป็นความดอลาละเราอยากให้ท่านเนี่ยมาสู่แนวทางที่ถูกต้องเรารักพวกท่านนะครับถึงได้พยายามที่จะชี้แนะตรงนี้นะเพราะเราทำเนี่ยก็ไม่ใช่ทำเพื่อที่จะมาทำร้ายท่านแต่เราพยายามอยากที่จะดึงท่านเนี่ยให้กลับมาสู่หนทางที่ถูกต้องใช่อย่างที่บอกแล้วก็บางคนหลายๆคนคุยกันตั้งคำถามว่าทำไมคนเข้าบัญชีอาผมสังเกตได้ว่าหลักการของเขาเป็นหลักการที่ตอบสนองกับอารมณ์อาจารย์เช่นเรื่องของมุตโตอาเนี่ยมันตอบสนองอารมณ์ของวัยรุ่นนะมันก็จะทำให้มนุษย์เนี่ยไปง่ายเรื่องของการละหมาดของเขาก็ละหมาดไม่ได้ห้าเวลาก็ตอบสนองอารมณ์ของมนุษย์อยู่แล้วที่ไม่ต้องทำอิบาดะห์เยอะหลายๆเรื่องเขาเนี่ยหลักการเนี่ยเรื่องตะกี้อะมันก็ตอบสนองอารมณ์มนุษย์อยู่แล้วไม่ต้องพูดคือหลักการของเขาแต่ละอย่างเนี่ยทำขึ้นมาเนี่ยตอบสนองอารมณ์มนุษย์หมดเลยคนก็เลยหลงไหลง่ายนะในส่วนหนึ่งนะนั่นรายการของเราวันนี้เดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายแล้วนะครับก็คงต้องจากลากับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอาจารย์นะครับก็สุดท้ายมี2เรื่องฝากสั้นๆตรงนี้คือเรื่องงานวันที่23ครับที่กรอมนะครับอินชาอัลเลาะห์23เมษายนวันเสาร์แล้วก็อีกอันนึงที่เรื่องของการที่พี่น้องจะติดต่อเราเข้ามาที่จะให้เรานั้นได้ไปให้ความรู้เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพรวมกันหรือพี่น้องจะเป็นเจ้าภาพทางฝ่ายเดียวเลยจริงๆแล้วอยากให้ได้เป็นเจ้าภาพให้หน่อยดีกว่านะอันนั้นคือหลักอยู่แล้วเราต้องมีความสามารถเป็นเจ้าภาพแล้วก็จะให้เราไปบรรยายไปจัดกิจกรรมอะไรเงี้ยนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อมาที่ไว้ก็ที่ในรายการก็ได้นะครับแล้วก็เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอกับพี่น้องนะครับก็วันนี้ก็คงต้องจากลาพี่น้องไปก่อนนะครับวันนี้ผมเองก็ติดขัดไม่ค่อยสบายพูดจาก็ไอบ้างก็มาพี่น้องด้วยนะครับก็ยังไม่ค่อยหายดีจนกว่าจะได้พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าครับแล้วก็มาดูว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยวิทยากรที่จะให้ความรู้กับพวกเราเนี่ยเป็นใครอีกนะครับก็อินชาอัลเลาะห์พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิมนี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู